สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนพ่อน้องพี่เข้าสู่รายการคนเดินดินทางพีซทีวีเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงครับก็พบทุกวันอาทิตย์อาทิตย์และวันจันทร์นะครับเพื่อนพ่อน้องพี่ของเราท่านผู้ชมที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆรายการคนเดินดินของเราที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิตวิถีชุมชนที่เราจะไปให้กำลังใจไปเยือนถึงถิ่นเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับก็รายการของเราเพิ่งเริ่มต้นกันมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์สองสัปดาห์เพราะฉะนั้นรายการของเรานี้เดี๋ยวจะไปเยือนถึงถิ่นทุกๆจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะในช่วงนี้เราพบกันในเขตภาคกลางกันนะครับที่ผ่านไปแล้วก็จะเป็นตกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเหนืออีสานกลางตะวันออกตกใต้เราจะไปกันหมดนะฮะคนที่ที่มีทางครับเราจะย่ำตอกไปหาเพราะว่าเราต้องการอยากจะให้กำลังใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับว่างเว้นจากหน้าที่การงานแล้วเราประกอบภารกิจอะไรกันไปบ้างนะครับรายการคนดีๆของเรานั้นเราจะไปเยือนกันถึงที่อย่างดังที่กล่าวกันมาไว้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอยู่จังหวัดสระบุรีพี่น้องของเรานะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเราก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในหมู่9จังหวัดภาคกลางของเรานะครับแล้วก็มีมาเพิ่มหน่อยจากลพบุรีบ้านใกล้เขาเรียกชนแดนชนแดนครับดาบเรืองศักดิ์นะครับดาบเรืองศักดิ์ทักทายกันอีกหน่อยทักทายกันนี่สระบุรีของเราเนี่ยโดยเฉพาะเราเองเนี่ยก็อยู่สระบุรีเหมือนกันอยู่สระบุรีใช่ไม่ใช่ว่าอยู่สระบุรีแล้วเราจะเชียร์คนสระบุรีกันเองนะครับไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในแอเรียที่เราจะไปเยี่ยมเยือนกันได้ในทั่วถึงเพราะฉะนั้นคำขวัญประจำจังหวัดสระบุรีของเราในวันนี้นะฮะครบครันโดยเฉพาะพระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวผลิตปั๊บนมดีแล้ววันนี้เปิดรายการเรามาทักทายเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราอยู่ที่วัดพระพุทธบาทครับอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานอะไรต่างๆนะครับประวัติศาสตร์มีมายาวนานมากเราแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลกินเจแล้วใกล้ออกพรรษาหรือรายการของเราเนี่ยบันทึกเทปเนี่ยบางทีอาจจะออกพรรษาไปแล้วเนี่ยเราจะมีเทศกาลตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวหลังจากออกพรรษาเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตอนเข้าพรรษาหรือออกพรรษาที่นี่นะครับขึ้นชื่อแล้วก็โดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีของเราเนี่ยตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาแล้วก็โดยเฉพาะออกพรรษาเนี่ยตักบาตรเทโวแล้วมาดูเนี่ยยาวเหยียดนะฮะพระสงฆ์จะเดินลงมาจากข้างบนบนด้านบนเขาเรียกว่าเราจะมาสักการะรอยพระพุทธบาทนะครับเป็นพระพุทธบาทจำลองนะครับก็ถือว่าพุทธศาสนิกชนที่เคารพและศรัทธาในศาสนาของเรานะครับหรือว่าทุกศาสนาที่เราจะเชื่อมโยงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้รายการของเราเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เราก็จะไปถามไทยว่าพี่น้องของเราประกอบสมาชิกเป็นยังไงบ้างสาขาอาชีพครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราและก็คณะเนี่ยจะไปนมัสการพระอาจารย์สุเนศสุธรรมโมที่วัดดงมณีครับหรือว่าสาราแพร่พอไปถึงวัดสาราแพร่เพื่อนพ่อน้องพี่ของเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างไรนั้นไปพร้อมๆกันที่วัดดงมณีนะครับเชิญครับวันนี้
เราจะมาเยือนที่สระบุรีพบกับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราจุดเดียวนะจุดหนึ่งทางผ่านใช่ไหมฮะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยพอทักทายเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องมาเพื่อความเป็นมงคลก่อนนะฮะมาที่วัดดงมณีหรือวัดสาราแพร่แล้วก็โดยเฉพาะนะครับพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นะฮะโลโก้นี้คงจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี52เห็นปุ๊บอ๋อปั๊บเลยอ๋อนี่จ่าย3ต่อเลยนะตั้งแต่ปี52เป็นต้นมานะครับหลังเวทีของเราเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราแต่ละกลุ่มแต่ละจังหวัดอาจจะกระจายกันได้ไม่ทั่วถึงแต่ก็จะต้องเห็นนะฮะถ้าเห็นโลโก้น้ำดื่มเนี่ยสีสาลาแพร่เขียวสีเขียวอ่อนสวยงามอ่อนช้อยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะโครงการอิ่มบุญที่เราจะร่วมสนทนาธรรมนะฮะก็จะได้รู้ที่มาที่ไปนะฮะที่น้ำส่วนหนึ่งที่ได้เห็นเป็นธรรมทานนะฮะที่เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราได้ดื่มเวลาแดดอากาศร้อนๆนะครับหลังเวทีหรือตามซุ้มต่างๆนะครับน้ำของศาลาแพร่ก็จะได้เห็นกันแต่วันนี้เราก็จะได้มากันถึงที่หรือแหล่งผลิตว่าเป็นอย่างนี้เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราต้องการอยากจะร่วมสนับสนุนหรือร่วมจะทำบุญโครงการนะอิ่มบุญนะครับในขณะนี้เราก็อยู่ที่วัดศาลาแพร่โดยเฉพาะที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือพระอาจารย์สุเนศสุธรรมโมนะครับขอนมัสการครับแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือมาจากสระบุรีนะฮะวันนี้กลุ่มพระพุทธบาทกลุ่มพระพุทธบาทเป็นบางส่วนนะเพราะสระบุรีเนี่ยจะยาวกว้างมากเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะเอาเป็นบางส่วนแต่ว่าเห็นด้านหลังพระอาจารย์นี่ก็ถือว่าเมืองบ้านพี่เมืองน้องนะฮะก็อยู่ชายแดนชายแดนติดกันเพราะว่าอำเภอพระพุทธบาทเนี่ยกับลพบุรีนี่ติดกันทักทายหน่อยฮะพี่เลิงศักดิ์พี่เลิงศักดิ์พึ่งครามนะครับอันนี้ทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอนมัสการนะครับพระอาจารย์สุเนศสุธรรมโมวันนี้ขอได้มีโอกาสมาร่วมสนทนาธรรมกันสักเล็กน้อยกับโครงการอิ่มบุญนะครับก็อยากจะนิมนต์พระอาจารย์ได้สนทนาธรรมได้อธิบายถึงโครงการอิ่มบุญพอเป็นที่สังเขปครับอันดับแรกก็เจริญพรทุกคนก็มาอยู่ตรงชนแดนที่นี่ชนแดนจริงๆเพราะว่าหลังอาตมาเนี่ยเดินไปวัดนี่จะเป็น200รอยตะเข็บต่อระหว่างลพบุรีสระบุรีฉะนั้นก็เลยทิ้งไม่ได้ชาวคนลพบุรีกับสระบุรีฉะนั้นเป็นเหมือนพวกเราเหมือนเป็นคน2ชนแดนฉะนั้นจิตใจเราต้องสภาวะธรรมที่อาตมาที่ทำโครงการดื่มน้ำอิ่มบุญนั้นอาตมาเห็นความสำคัญทุกชีวิตทุกคนแม้ทั้งสัตว์ทุกตัวยังขาดตรงนี้ไม่ได้คือน้ำครับชีวิตจิตใจทุกคนเลยอาตมาเห็นดูสิ่งต่างๆที่การได้ขับเคลื่อนของความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวทุกคนหรือว่าไม่ว่าการเมืองหรือว่าการบ้านหรือการวัดก็ตามทุกหน่วยงานก็ตามคือขาดตรงนี้ไม่ได้คือเรียกว่าน้ำให้ชีวิตใช่ชีวิตให้กับทุกคนให้กับความสุขให้ชีวิตที่เพื่อจะต้องก้าวต่อไปเพื่อบำบัดความทุกข์ที่เรามีอยู่ชีวิตทุกคนเนี่ยขาดข้าวนานๆยังขาดได้นะแต่น้ำนี่ชีวิตสำคัญเลยยังมีสิ่งสำคัญมากที่ตามาคือว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ความบริสุทธิ์ฉะนั้นน้ำเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตามอาตมาไม่ได้ลงคำว่าวัดลงชื่อว่าน้ำดื่มสารแพร่ชื่อวัดที่ชื่อวัดตรงมณีเพราะว่าน้ำสารแพร่เป็นน้ำที่เป็นศาลาที่พักพิงที่เผยแพร่ไปเพื่อให้ญาติโยมนั้นได้สิ่งที่บริสุทธิ์เพื่อมาพักให้มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าจากการสู้รบในด้านหน้าที่การงานในทุกๆด้านอาตมาพูดรวมๆนะไม่ใช่ว่าเรื่องการเมืองหรือการมีสีมีอะไรทั้งสิ้นแต่สีที่เราคือสีในจิตใจเราที่เรามีความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยความผุดผ่องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งบริสุทธิ์นั้นอาตมาดีใจที่ทุกคนนั้นได้เหน็ดเหนื่อยทุกคนได้นำน้ำโครงการอิ่มบุญได้ไปสู่เป้าหมายในที่ต่างๆไม่ว่าไปค้าขายหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาบางทีไปค้าขายก็เอาน้ำเนี่ยโครงการอิ่มบุญไปให้ที่อาตมาได้จากผลประโยชน์ตรงนี้ก็จะให้ชาวบ้านจากนี้หนึ่งมีงานทำแล้วก็สองอาตมาไม่ได้ทำพุทธพาณิชย์แต่อาตมามีความเห็นว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดหรือว่าท่านเจ้าคุณก็ได้ไม่ว่าพระทุกที่เวลาน้ำท่วมที่อาตมาได้เคยไปช่วยเขาที่อื่นน่ะน้ำนี่ผลิตไม่ได้เลยมีที่นี่เป็นถ้ำน้ำมหาศาลขออนุญาตพระคุณเจ้าที่มาที่ไปของน้ำดื่มสาราแพร่เนี่ย
พระคุณเจ้าพอที่จะอธิบายว่ามาจากแหล่งที่มาจากตรงไหนอะไรยังไงพูดง่ายๆน้ำตัวนี้อยู่ใต้ภูเขาอยู่ชิดกับภูเขาแต่ด้านแถวนี้จะเป็นแหล่งน้ำที่สมบูรณ์มากคือด้านหลังของอยู่ด้านข้างด้านหน้าด้านหน้าแต่ว่าจะอยู่ในบ่อบาดาลเขามีท่านทิพดีของกรมชลประทานเคยมาเจาะบอกว่าที่เนี่ยชั่วโมงเป็นหมื่นลิตรน้ำเนี่ยมหาศาลก็เรียกว่าถ้ำน้ำไม่มีแห้งเป็นสิ่งที่มีเป็นเหมือนน้ำแร่ธรรมชาติเลยใช่ไหมใช่จ้ะอาตมาได้ทำขึ้นมาโครงการเนี้ยเพื่อช่วยเหลือในศาสนาดับแรกก่อนเลยแล้วก็ช่วยเหลือทุนศึกษาเด็กภัยแล้งน้ำท่วมแล้วแต่เจตนาของเราทุกคนแล้วแต่เหตุการณ์จะพาไปไม่ว่าใครก็ตามที่ลูกศิษย์ลูกหาสภาวะของที่อย่างที่จัดแรงต่างเพื่อจะได้ให้ดึงญาติโยมมาได้เข้าใจในสิ่งต่างในโครงการของคนเดินดินเรียกว่าทุกคนเนี่ยอาตมานี่เดินเท้าป่ามานะขอโทษนะ20ปีสมาทานเดินเท้าป่าตลอดชีวิตนอนบางครั้งก็จะนอนตอนนี้กำลังก่อสร้างปกติจะนอนในโรงศพนอนพิจารณาเพื่อปลงอสุภะปลงความตายเขาไม่ฆ่าเราก็ตายแล้วไม่ต้องให้เขามาฆ่าแต่เราทำอะไรก็ตามขอให้ทุกคนนะดื่มน้ำก็ทุกอย่างก็มีสติอย่าลุ่มร้อนในสภาวะยามใดก็ตามขับขันในสภาวะของธรรมชาติพาไปสภาวะของการบ้านการเมืองไปทุกคนต้องมีสติในการปฏิบัติตัวเองและครอบครัวเดินตามแนวทางที่ถูกต้องเหมือนว่าผู้นำนำพาในทางที่ถูกต้องแล้วก็ผู้นำกำลังเข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเราในทุกๆหน่วยงานเพื่อให้เราได้เห็นความเป็นอยู่เราว่าทุกคนนั้นมีความสุขพวกเราลากหญ้าแต่ความแข็งแกร่งของลากหญ้านี่ยอมรับว่าจิตใจนี่แกร่งมากแต่มาไม่ต่างอะไรกับต้นกล้าของข้าวนะพวกเรานะมีหล่อเลี้ยงทุกคนนะขอเป็นต้นกล้าที่เล็กๆน้อยๆแต่รวมพลังที่สามารถให้ประเทศชาติเรามีความเจริญรุ่งเรืองขอให้ทำทุกสิ่งอย่างเพื่อบ้านเมืองกันนะขออนุญาตพระคุณเจ้าคือว่าอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกว่าไม่ได้ทำเป็นพุทธพาณิชย์แต่ถ้าหากว่าทำออกมาแล้วเพื่อเป็นโครงการอิ่มบุญก็ดีหรือจะเป็นธรรมทานก็ดีให้กับลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมแล้วก็โดยเฉพาะร้านค้าร้านขายที่สนใจนะฮะในน้ำทิพย์อันนี้พระคุณเจ้าก็พอที่จะบรรยายได้ไหมว่าพอที่จะจำหน่ายจ่ายแจกหรืออะไรยังไงจ้ะอาตมาได้ทำน้ำตัวนี้ก็หน่วยงานแม้กระทั่งอบต.ก็ได้ใช้น้ำตรงนี้นะหน่วยเทศบาลต่างๆแล้วก็ทางวัดอาตมาก็ภาวนาว่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียนหรือว่าวัดใกล้ๆเนี่ยอาตมาอาจจะเอาน้ำเนี่ยเป็นแท้งๆเป็นถังใหญ่2,000หรือเป็นหมื่นลิตรก็ตามจะไปมอบให้ทางโรงเรียนต่างๆใกล้ๆที่สามารถรถจะวิ่งไปได้ก็จะไปประจานถิ่นธุระกันดารก็ดีนะได้จ้ะก็จะเป็นจำหน่ายใหญ่ๆได้ไปช่วยได้อาตมาน้อมรับช่วยตรงนี้เลยถ้าว่าญาติโยมอยากจะมาสนับสนุนร่วมบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบางส่วนนี่ก็ทำได้ก็ดีแล้วว่าส่วนต่างที่อาตมาได้มาจะได้ไปทำเพื่อช่วยเหลือทุนศึกษาเด็กลูกหลานโยมที่ว่านั้นอาตมาจะช่วยเหลือจนกระทั่งเขาเรียนจนจบเลยบางทีไม่มีงานทำเราก็สามารถจะดึงให้เขาได้มีงานทำด้วยสงสารทุกคนเราก็อยากให้มีโครงการอิ่มบุญเนี่ยกระจายไปให้ทั่วกระจายไปเสร็จแล้วหนึ่งเราดื่มน้ำธรรมดาแต่ถ้าดื่มน้ำเนี่ยเหมือนเราได้บุญด้วยบาทครึ่งบาทเรากำไรที่ได้เหมือนเราได้ทำบุญตลอดเวลาเลยตั้งชื่อว่าดื่มน้ำอิ่มบุญดื่มน้ำมันก็ได้น้ำพุทธมนต์น้ำที่ได้จากใต้มังบาดาลน้ำเป็นน้ำที่เก็บน้ำแร่แต่เนี้ยมาผ่านกระบวนการ RO ซึ่งจะให้ปลอดภัยจากสิ่งสารเจือปนต่างๆทีนี้อยากนมัสการเรียนถามนะฮะพระคุณเจ้าว่าขวดเท่าที่เราทราบอยู่นะฮะเรื่องขวดเรื่องแพ็คกิ้งเนี่ยราคามันสูงทีนี้พระคุณเจ้าเนี่ยในโครงการเนี่ยพระคุณเจ้ามีทั้งไปช่วยเหลือนะฮะในโครงการต่างๆแล้วนะฮะส่วนหนึ่งก็มีการบรรจาบาลานซ์กันไหมครับส่วนมากตมาบางคนใจบุญด้วยนะมันหดไม่ได้ชอบแจกขึ้นมาไม่ได้ครับจนแล้วลูกศิษย์ต้องคอยค้านคอยขัดบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งมายุ่งตรงนี้เลยเวลางานตอนนี้เราจะพยายามจะทำให้มันสมบูรณ์ในมาตรฐานก่อนแล้วถึงจะเป็นระบบแต่ตอนนี้ส่วนมากจะช่วยเหลือคณะสงฆ์เวลาเข้าป่าช้าหรือปฏิบัติธรรมอย่างพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณแล้วก็ได้ทำเข้าที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปแจกเวลาพระเข้าป่ากรรมฐาน
หรือว่าญาติโยมเนี่ยว่ามีกฐินพระป่าเขาพระก็จะมาขออาตมาก็จะแจกเป็นทีร้อยโหลเป็นดีให้แค่พองานกฐินงานบุญก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถ้าคำนึงถึงค่าใช้จ่ายคุณเกิดบางทีจะไปน้ำดื่มนี่ไปทำเป็นไม่ได้นะยี่ห้อคนดินก็ได้นะได้ตัวเองนะได้แล้วจะก็มารับน้ำที่นี่ไปใช่คืออย่างนี้ฮะเพราะว่าการที่พระคุณเจ้าบริหารอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าพระคุณเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะแจกซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแจกซะส่วนใหญ่เลยกลายเป็นว่าผมมันนั่งมองแพ็กเกจจิ้งเนี่ยทั้งขวดทั้งฝาทั้งอะไรเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายหมดไงไหนจะค่าแรงคนงานแล้วก็ค่ารถค่าลาเนี่ยขวดใบก็ตก2บาทแล้วใช่ไหมฮะแล้วทุกอย่างไปแจกแล้วก็มันจะพอหรือครับค่าใช้จ่ายที่ท่านจะต้องมาบริหารมาซื้อขวดเข้ามาเพราะขวดก็ไม่มาร่วมงานกับเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์เนี่ยก็ชอบทำบุญอยู่แล้วทำบุญไงถึงว่าไงคิดว่าเราได้คำนึงถึงเรื่องบุญกุศลทานบารมีนะพูดง่ายๆแต่เราไม่เดือดร้อนในการสร้างเราต้องการเอาโครงการเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเราต้องการเอามาบูรณะสถานที่ตรงนี้ที่ด้านหลังที่กำลังก่อสร้างเนี่ยเราจะทำงานประเพณีตักบาตรเตาดึงก็เลยต้องอาศัยเชื่อมโยงกับน้ำต้องใช้ในโครงการหมายว่าให้ญาติโยมเนี่ยมีส่วนร่วมกันเล็กๆน้อยที่เข้าไปจากเข้ามาเนี่ยเราก็เอาส่วนต่างที่ได้นะเก็บตั้งเป็นกองทุนอนาคตอาจจะได้เชื่อมโยงกับคุณโยมได้ว่าเอาโครงการมูลที่โครงการอิ่มบุญอะไรก็ว่ากันไปครับยินดีครับจากตอนนี้น้ำเนี่ยแพ็กเกจนี้อาจจะได้เป็นโครงการเรื่องการบุญการกุศลส่วนหนึ่งส่วนหน้าคุณโยมมีจิตปรารถนาที่จะทำชื่อแบรนด์ของเราก็ได้ก็จะมาทำผลิตที่นี่ไปขอที่ทางสาธารณสุขเขาก็อนุญาตในโครงการนี้นะตกลงน้ำคนเดินดินคนเดินดินดีดีครับมันเป็นเดี๋ยวละครับมันมีความหมายที่ดีนะโยมเป็นความหมายดีมากถือว่าตมาถือว่าทุกอย่างเหมือนตมาก็ยังเดินดินอยู่ตลอด20กว่าปีไม่ใส่รองเท้าเลยนะมันก็เป็นความรู้สึกว่าเราเพราะว่าเราอยู่กับแม่เพราะว่าคนเดินดินในที่ตั้งตรงนี้ขึ้นมาเราก็อยากจะไปเยี่ยมเยือนไปให้กำลังใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราทั่วทุกภูมิภาคนะฮะแล้วก็ทุกสาขาอาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนรากหญ้าซะเป็นส่วนใหญ่นะผมก็เลยใช้ชื่อว่าคนเดินดินนะฮะไปยังถิ่นต่างๆพระก็เดินดินเหมือนกันใช่ไหมพระเดินดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สุเนศสุธรรมโมนะครับก่อนทิ้งท้ายกันตรงนี้ก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้เป็นคติธรรมนะฮะเพื่อจะให้เพื่อนพ่อน้องพี่ของเราแล้วก็ท่านผู้ชมได้ฟังคติธรรมอะไรพอที่จะให้กับเราชาวพุทธด้วยนะครับเจริญพรก็ขอสอดแทรกธรรมะนิดนึงนะโยมการที่เราได้อยู่ในสิ่งต่างๆนั้นในธรรมชาติของโลกใบนี้ในเอาง่ายๆในกลุ่มก้อนของคำว่าคนจะทำคนให้เป็นมนุษย์นั้นจะประเสริฐเลิศเลยได้ก็ต้องถือศีล5พื้นฐานเป็นข้อยึดข้อปฏิบัติฉะนั้นจิตใจคนเนี่ยรอบข้างเราสารพัดเกลือกลัวกันต่างๆนานาจิตตังร้อยร้อยก็เรียกร้อยพ่อพันแม่ความคิดต่างกันความโลภก็มีในทุกที่ทุกทางแต่เราอยู่ต้องอยู่ให้เป็นเอาส่วนดีๆของเขามาใช้ประโยชน์ส่วนความรู้สึกที่ไม่ดีอย่าแสดงออกฝึกอารมณ์ของมีพรหมเหมือนที่มีพรหมอยู่ตรงนี้คือพรหมวิหาร4อาตมาอยู่ตรงนี้ถือคำว่าพรหมความมือความรักความเมตตาฉะนั้นความรักความเมตตาให้กับคนแม้กระทั่งศัตรูหมู่มารคู่ฆาตเราก็ยังต้องให้อภัยเขาโกรธเขาไม่ได้นะโยมความรักเราอยากไม่สร้างเจ้ากรรมในเวรเราต้องมันปฏิบัติจากของจริงกับธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติที่เราสอนเราเนี่ยทำให้เราต้องมีการสั่งสมแล้วว่าความรู้สึกนึกคิดต่างกำลังใจสำคัญนะโยมบารมีคือกำลังใจนะโยมขอให้โยมต่อสู้กับปัญหาแล้วสู้อย่างมีสติสู้อย่างมีปัญญานะขอให้ปัญญาในการสร้างนะดื่มน้ำก็เหมือนน้ำมนต์ดื่มไปก็เหมือนได้ขับไล่พูดผีซาตานออกไปจากร่างเรานะคือความโลภโลภะโทสะโมหะและโลภะนะคุณโยมก็ขอเอาคร่าวๆแค่นี้จากนั้นเดี๋ยวตมาขอกล่าวแผ่กรวดน้ำแผ่บุญกุศลให้กับสรรพวิญญาณทั้งหลายนะสักหน่อยนะให้โยมขอให้น้อมตรงนี้ตั้งจิตตั้งใจขอให้แผ่ให้เวนยสัตว์ทั้งหลายนะหันนะมยังอนุโมทนารามคาทาโยพนามาเซยทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง
่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกแล้วไปได้ฉะนั้นอิจิตังปาจิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมณิโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิทิโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแด่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราพุชะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันทชะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นสังเสทชะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นโอปปาติกะอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพพสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยจงอย่าพยาบาทอาฆาตมาตร้ายแก่กันและกันเลยจงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอจงรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งทิ้นเทินข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ขอแผ่ไปให้ไพศาลถึงเจ้ากรรมนายเวรและเทวันทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใคร
ขอให้ได้ในกุศลผลฉันเทอญเจริญพรครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้มาสนทนาธรรมครับกับพระอาจารย์สุเนศสุธรรมโมนะครับเจ้าอาวาสวัดดงมณีหรือศาลาแพร่ได้มีโอกาสมาสนทนาถึงเรื่องโครงการน้ำต่างๆนะครับแล้วก็อิ่มบุญหลายๆโครงการแล้วก็น้ำคือผู้ให้ชีวิตนะฮะนี่คือน้ำที่เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราได้เห็นโลโก้กันอยู่กันอย่างเนืองๆนะครับมีทุกขนาดแล้วเอามีทุกชนิดใช่ไหมทุกขนาดแล้ว50 600 1,500ครับแล้วเราก็ได้ฟังคติธรรมพร้อมด้วยคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้รายการของเราก็ถือว่าเป็นมงคลอันดียิ่งนะครับที่ได้มาร่วมสนทนาในต้นรายการวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์สุนัยอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปยืนไปยังกลุ่มต่างๆของเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราครับฝากนิดนึงอยากให้พี่น้องของเรานะฮะหรือจะเป็นร้านอาหารร้านค้าช่วยกันสนับสนุนน้ำน้ำดื่มสารแพร่ของพระอาจารย์เพราะว่าหนึ่งเราได้น้ำที่มีคุณภาพดีจริงนะฮะน้ำนี้เปรียบเสมือนน้ำทิพย์น้ำมนต์เพื่อเอาไปชำระล้างจิตใจนะฮะไปขายก็ทำให้เราเรียกว่าเพื่อนพ่อน้องพี่ของเราผ่านช่วยกันมานะฮะก็แวะกันจะมากันที่อำเภอพุทธบาทหรือจะตรงมากันที่วัดศาลาได้แล้วแต่ส่งไปถึงตรงมาที่วัดศาลาแพร่ตรงนี้ได้เลยนะครับวัดดงมณีแห่งนี้ก็จะอยู่ในเขตอำเภอพระพุทธบาทนะครับจังหวัดศาลาบุรีรอยต่อชนแดนกับลพบุรีจะติดต่อแกนนำของเรานะฮะที่ลพบุรีก็ได้ที่ดาบเรืองศักดิ์หรือคุณพี่นงยาวอยู่ที่หน้าวัดพระพุทธบาทหรือจะตรงมาอย่างที่บอกกันได้ทราบกันตรงนี้นะครับก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับเบอร์โทรก็อยู่ตามนี้เดี๋ยวเราจะมีขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเอาละครับจากลากันตรงนี้กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปยังกลุ่มต่างๆครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปนมัสการพระอาจารย์ที่วัดดงมณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับฟังคติธรรมเพื่อเป็น สติเตือนใจไว้นะฮะแล้วตอนนี้เราก็ได้จากลาจากพระอาจารย์มามุ่งหน้ามาหาพี่สาวคนหนึ่งนะครับคือว่าอยู่เบื้องหลังนะฮะที่ให้การสนับสนุนดูแลเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับไปกับพระอาจารย์แล้วที่อยู่ในมือผมนี่ฮะเห็ดลิ้นจือผมไม่ได้อยู่ที่เมืองจีนนะครับในขณะนี้อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีนี่เองครับนี่เห็นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เมืองจีนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีของเราก็โดยเฉพาะพี่สาวของเรานะครับพี่จุ๋มนะครับคุณสัจจิรัตน์ภาไพวันครับสวัสดีครับพี่สาวที่น่ารักนะครับดีครับนี่คือพี่ที่น่ารักนะฮะนี่ทำฟาร์มเห็ดลินจือโทษนะพี่ที่เห็นนี่ของจริงหรือของปลอมกันเนี่ยของจริงค่ะของจริงนี่ได้เห็นอยู่ในอันนี้คือเหมือนเมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วต้มแล้วต้มทานน้ำแล้วอันนี้เห็ดหินจือมีคุณสมบัติพิเศษต้มเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้เปื่อยหรือแตกหักคือได้ตลอดได้ตลอดเขาถึงเรียกว่าเห็ดหมื่นปีเห็ดเทพเจ้าเพราะฉะนั้นก็คือพอจะต้มไปก็ต้มได้ถึงหมื่นปีหมื่นปีเลยคือต้มตัวยาออกหมดแล้วเนี่ยขนาดเราต้มตัวยาออกหมดแล้วจนน้ำใสไม่มีสีเหลืองและสีเหลืองคือตัวยาพอต้มหมดเสร็จแล้วเราก็เก็บเป็นที่ระลึกบางแห่งเนี่ยทางเขาจะเอามาเป็นเหมือนกับพกลกซิ่วค่ะทีนี้เราก็เอามาทาแฉลกพอเราหลังจากทาเสร็จแล้วเราก็มาทาเปลี่ยนไปก็เหมือนคล้ายๆสตาร์ไฟอะไรอย่างเงี้ยที่พี่จุ๋มครับกลิ่นที่แต่นี่ของจริงนะของจริงนี่ด้านหลังนี่ก็คือโรงเห็ดโรงเห็ดโรงเพาะนะโรงเพาะกลิ่นนี่หอมนี่ธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาติค่ะสปอร์ยังติดอยู่เหมือนกลิ่นยาสมุนไพรทั่วๆไปนะครับซึ่งผมเองก็เคยได้บอกว่าทานแต่เห็ดลิ้นจือเห็ดจือแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวต้นจริงไปที่เมืองจีนเราก็ได้เห็นแต่ดอกจีนเห็นแต่ดอกเหมือนกันก็จะมีดอกเล็กดอกใหญ่ก็ว่าไปนะฮะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเหมือนกันนะฮะเหมือนกันใช่ไหมฮะครับแต่ว่าสรรพคุณเหมือนกันท่านผู้ชมครับเห็ดลิ้นจือที่อยู่ในมือผมนี่เป็นของจริงแต่ของจริงที่ว่าเนี่ยกลิ่นอาจจะไปผ่านจอไม่ได้ครับถ้าอยากจะสัมผัสกลิ่นต้องมาที่นี่มากันที่ฟาร์ม
สัจจะนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้สัมผัสกับของจริงๆครับหอมจริงลองดูกินยาออกเลยไปจุ่มลองอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับว่าที่ทำเห็ดลิ้นจือมาเนี่ยได้เกิดความคิดมาจากตรงไหนหรืออะไรยังไงถึงได้จับพัดจับพลูมาทำเห็ดลิ้นจือที่บ้านเราจริงๆแล้วก็เกิดมาจากการป่วยไข้ลูกชายเองก็เป็นโรคหัวใจแล้วจุ๋มเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พอดีได้เข้าไปอบรมในที่สวนเกษตรเมืองไงของพนังเจ้าสิริกิติ์ที่เชียงดาวเป็นรุ่นที่32พอไปอบรมเสร็จแล้วก็กลับมาทำเลยได้ตอนอบรมเนี่ยได้ฟังข้อมูลต่างๆในสรรพคุณของเห็ดซึ่งดีมากๆแต่ทำไมคนเลี้ยงแล้วไปกันไม่ค่อยได้พอได้มาเลี้ยงเองถึงได้มีประสบการณ์ว่าการเลี้ยงเห็ดลิ้นจือไม่ธรรมดาตรงที่ว่า1เราต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วความสะอาดต้องเหมือนดูแลเขาบางคนเหมือนเด็กเลยต้องสะอาดแต่ทำไมยังอยากเลี้ยงเขาทั้งที่ยากเลี้ยงแล้วก็ขัดทุนเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้สมกับอะไรเขาเรียกว่าไม่สมราคาไม่สมราคาคือไม่สมผลผลิตที่ได้ทำมาใช่แล้วถ้ามันไม่คุ้มกันอย่างนี้เรามีวิธีกรรมวิธีอะไรอย่างอื่นที่จะพลิกแปลงค่ะคือการเลี้ยงเห็ดลิ้นจือถ้านับดอกขายนับสปอขายบอกได้เลยว่าไม่คุ้มทุนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้กำไรเหลือเฟือคือความสุขทางใจที่คนเอาไปทานแล้วเขาหายป่วยหายไข้แม้แต่ตัวเองก็ร่างกายก็ดีขึ้นจากที่ไม่ไหวแล้วน้ำหนัก 80-90 โลแล้วอ้วนมากๆเลยก็ดูตัวเองกระฉับกระเฉงขึ้นแต่เมื่อเราเลี้ยงแล้วทำยังไงที่เราจะอยู่ได้ก็เอามาแปรรูปค่ะอ๋อแปรรูปก็ได้หลายชนิดค่ะคือตัวจุ๋มเองเนี่ยหลักๆคือเป็นคนที่ติดคาเฟอีนมากๆวันไหนไม่ได้ทานกาแฟเนี่ยทำงานไม่ได้คือแพ้คือตื่นมาปุ๊บถ้าไม่ทานกาแฟใจสั่นไม่สบายน็อกไปเลยค่ะคือวันนั้นไม่ต้องทำงานก็คิดว่าเอ๊ะพอเรามาเลี้ยงหลินจือมาชิมขมดั่งกาแฟเหมือนที่เขาเรียกว่ากาแฟนี่ขมดั่งบอระเพ็ดซึ่งไม่ต่างจากเห็ดลิ้นจือเลยก็มีเห็ดลิ้นจือนี่ขมมากครับขมมากก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาความขมเนี่ยมาเป็นประโยชน์ค่ะก็เลยเอามาผสมกับก็เลยมาทำเป็นกาแฟเหมือนที่เขาทำทั่วไปกาแฟผสมเห็ดลิ้นจือแต่ว่าตรงนี้เป็นแหล่งผลิตเป็นแหล่งเพาะชำของเห็ดลิ้นจือแล้วก็แท้ๆแสดงว่าส่วนผสมเนี่ยเราใส่ได้เต็มที่เลยค่ะแต่จะบอกก่อนว่ากาแฟที่ถูกจำหน่ายเนี่ยเป็นราคากาแฟนะคะไม่ใช่ราคาเห็ดลิ้นจือเพราะว่าคิดเป็นราคาเห็ดลิ้นจือนี่มันจะไม่ขายไม่ได้เลยขายไม่ได้ใช่ไหมเลยครับเพราะว่ามันแพงมากลูกค้าไม่สามารถซื้อได้แต่ด้วยที่1เราขายกาแฟเราได้กำไรจากกาแฟแล้วเอากำไรนั้นมาเป็นต้นทุนของเห็ดลิ้นจือเพราะเราต้องทำบุญอยู่แล้วค่ะก็เอาส่วนนี้เมื่อเขากินแล้วเขาสุขภาพดีเราก็ยิ่งมีความสุขความสุขที่ได้นอกเหนือจากเงินคือความสุขใจแล้วเราก็กำไรน้อยแต่เราขายได้ตลอดนะคะแล้วพูดถึงว่าสายพันธุ์นี่เรานำมาจากตรงไหนที่ไหนอะไรอย่างนี้ด้วยอบรมจบมาจากสวนเกษตรเมืองไงที่เมืองไงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์สงวนนั่นนะคะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงเยอะค่ะมาเลี้ยงแล้วก็อนุบาลดูแลสายพันธุ์อย่างดีเมื่อสมัยก่อนนะฮะประเทศจีนเนี่ยมันไม่มีการปลูกต้องหาตามธรรมชาติและหายากมากฉะนั้นมีแต่สำนักพระราชวังเท่านั้นที่จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้ฉะนั้นถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ผมดูมาจากสารคดีนะหรือว่าอ่านมาจากประวัติศาสตร์ของเห็ดเนี่ยนะครับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือพูดง่ายๆตายแล้วล่ะหยุดหายใจแล้วล่ะแต่ถ้าเจอเห็ดปุ๊บหมอเขาจะบอกว่าไอ้นี่รอดพูดอย่างนี้เลยถ้าเจอเห็ดลิ้นจือเมื่อไหร่เขาบอกคนนี้รอดละเป็นยาอายุวัฒนะเลยเป็นอายุคือตายแล้วนะก็บอกตายแล้วนะยังสามารถฟื้นได้เมื่อก่อนเนี่ยจักรพรรดิเท่านั้นที่จะได้ทานเห็ดลิ้นจือเป็นยาวิเศษเลยเพราะงั้นได้เห็ดลิ้นจือเป็นยาวิเศษจริงๆครับแล้วก็สารหลายอย่างใช่ไหมแต่ก็อยากฝากสำหรับคนที่อยากทานเห็ดลิ้นจือครับเมื่ออยากทานเห็ดลิ้นจือขอให้รู้ต้นตอ
รู้ที่มาที่ไปของเห็ดเพราะบางทีเก็บจากป่าบ้างเอามาขายบ้างบางทีมันมีเชื้อปนเปื้อนบางทีไปซื้อตามตลาดเขาเปิดถุงไว้เห็ดลิ้นจือเนี่ยไวต่อเชื้อราเขียวมากซึ่งอันตรายมากอันตรายใช่ไหมแต่ดูแล้วอย่างฟาร์มที่ทำอยู่ในขณะนี้ดูแล้วเราสะอาดสะอาดแล้วก็พวกเรายังไม่กล้าเข้าต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะฉะนั้นเลยต้องพูดคุยกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทีมงานของเราไปเก็บดูภาพดูรายละเอียดในฟาร์มแล้วก็นอกเหนือจากเห็ดลิ้นจือที่เราจะมาแปรรูปแล้วนะฮะผลิตภัณฑ์ของที่ฟาร์มนี้มีอะไรบ้างก็จะมีกาแฟมีชามีชานี่ชาและชาเห็ดลิ้นจือค่ะเป็นดอกแล้วก็เป็นยาหม่องยาหม่องน้ำยาหม่องครีมค่ะแล้วก็เป็นผงขัดหน้าโอ้สารพัดประโยชน์สารพัดเลยค่ะและที่สำคัญเป็นแชมพูนี่ดีมากๆเลยนะคะด้วยคนเราทุกวันเนี่ยป่วยด้วยเส้นผมก่อนจะป่วยเนี่ยถ้าพูดถึงป่วยเส้นผมนี่ป่วยอยู่นี่ป่วยอยู่กองบัญชาการของร่างกายเนี่ยอยู่ที่สมองฉะนั้นเวลาเราสระผมแล้วเรานวดเอาเคมีเข้าไปทำให้ร่างกายเราป่วยได้ง่ายค่ะทีนี้การใช้แชมพูจะต้องเลือกใช้ที่มันเคมีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยแล้วผมได้ยินมาเนี่ยแถวละแวกใกล้เคียงบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยก็บอกว่าบ้านนี้เปิดเพลงตลอดฟังเพลงตลอดนี่ไงนี่เป็นเพลงสวดแล้วนะเป็นเพลงสวดมันต้องมีนิยามคำว่าเปิดเพลงตลอดนี่มันจะต้องมีความหมายอะไรสักอย่างคือเห็ดลิ้นจือเขามีชีวิตเขาก็มีเหมือนมีชีวิตเขาไม่มีจิตวิญญาณแต่เขามีสัญชาตญาณครับฉะนั้นการเราเปิดเพลงสวดมนต์ให้เขาก็คือเราเอาพุทธคุณให้เขาก็จะเปิดแบบสักกตวาอย่างนี้พ่อชังโคเป็นบทสวดที่แก้ไข้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะเราเลี้ยงด้วยพุทธคุณฉะนั้นเวลาคนที่มาซื้อเห็ดลิ้นจือที่บ้านเนี่ยบอกตรงๆว่าซื้อไปฝากซื้อไปให้คนนู้นคนนี้จะบอกว่าอย่าซื้อเลยเพราะว่าคนป่วยยังมีอีกเยอะอยากขายสำหรับคนที่อยากทานจริงๆแล้วศรัทธาที่จะทานจริงๆค่ะครับก็เรียกว่าพอเข้ามาในสถานที่อย่างนี้เนี่ยเหมือนมันอิ่มบุญอิ่มบุญเข้ามาแล้วสบายใจมันสบายใจบรรยากาศอันหนึ่งคือร่มรื่นร่มรื่นแล้วก็ผู้คนทำงานยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างที่ร้านเรายิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาใช่ไหมฮะก็สบายใจความสุขมาพร้อมกับคำว่าพอครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามานี่ถ้าเรารู้จักคำว่าพอก็หมายความว่าร่างกายของเราสุขภาพดีแล้วนะฮะเราก็เพียงพอกับชีวิตเราแล้วนะกับสุขภาพก็ถือว่าได้กติที่ดีนะเมื่อสักครู่นี้ได้กติทำจากพระอาจารย์มาแล้วนี่มาได้กติกันจากพี่สาวที่น่ารักอีกความสุขมาพร้อมกับความว่าพอผมอยากได้ความรู้จากพี่นิดนึงระหว่างเห็ดตัวนี้กับเห็ดลิ้นจือแดงนี่อันนี้ก็คือเห็ดลิ้นจือแดงเหมือนกันตัวนี้ใช่ไหมคือเห็ดลิ้นจือแดงอ่ะก็มันมีเห็ดลิ้นจือแดงถ้าจีหนึ่งจีสองนี่จะสีดำเห็ดลิ้นจือแดงแต่มันจะมีขยายไปว่าเห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยพันอะไรมีผลวิจัยมาจากไหนค่ะการวิจัยของตัวยาในเห็ดมันก็คือสายพันธุ์ที่มีการรับรองว่าสายพันธุ์นี้มีตัวยาที่ดีก็คล้ายกันคือสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่ามันแตกแขนงออกไปเห็ดลิ้นจือแดงเหมือนกันแต่ว่าสายพันธุ์อะไรที่เขาเขี่ยเชื้อแล้วก็วิเคราะห์ตัวยาลองที่ผมเห็นที่เขาเกิดจากต้นหม่อนค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเห็ดพิเศษเลยใช่ไหมครับคือต้นหม่อนเนี่ยเป็นยานะคะถ้าเห็ดลิ้นจือขึ้นจริงๆแล้วต้นหม่อนเนี่ยที่คนรังเกียจกันตรงกาฝากแต่จริงๆกาฝากหม่อนเนี่ยเป็นตัวยาอย่างสูงสุดในการหนึ่งเบาหวานนะคะรักษาเบาหวานรักษาเกี่ยวกับโรคความดันแล้วก็ขับปัสสาวะฉะนั้นถ้าเห็ดลิ้นจือกับหม่อนมันเป็นตำรับยาหนึ่งว่ารักษาเบาหวานโดยตรงรักษาโดยตรงเลยใช่ไหมถ้าเกิดจากหม่อนเอาละครับก็วันนี้เพราะว่าเราก็ใช้เวลาที่จะมาพูดคุยกันพอสังเขปนะเพราะว่ารายละเอียดนี่ยังมีอีกมากมายนะโดยเฉพาะเรื่องเห็ดลิ้นจือนี่เดี๋ยวจะไปดูกรรมวิธีต่างๆนะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแปรรูปมาแล้วว่ามีอะไรกันไปบ้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้เล็งเห็นก็สุดท้ายนี้อยากจะให้พี่จุ๋มนะฮะได้บอกฝากกล่าวถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราได้ในเวลานี้เช่นกันค่ะ
ก็ในเมื่อมาเยี่ยมฟาร์มเห็ดก็ขอให้ความรู้เรื่องเห็ดนะคะจะทานเห็ดก็ขอให้ดูให้ถึงแหล่งที่มาที่ไปของฟาร์มว่าเขาเลี้ยงดูยังไงมาจากไหนบางครั้งไม่ว่าแต่เห็ดอย่าฟังโฆษณาชวนเชื่อมากดูของจริงดูการปฏิบัติจริงกินจริงทำจริงครับแล้วถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์ก็บอกกล่าวสถานที่ตั้งเจ็ดทับสี่หมู่10ตำบลทานเกษมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะแล้วก็ขึ้นตัววิ่งตัวเดี๋ยวติดซับไปให้นะครับเพื่อนพ่อน้องพี่ของเราผ่านไปผ่านมาจังหวัดสระบุรีลพบุรีไปมาหาสู่กันได้นะครับนี่คืออีกวิชาชีพหนึ่งนะครับที่ทางคุณสติรัตน์พาไพรวันของเราพี่สาวที่น่ารักได้มีโอกาสได้เปิดบ้านหลังนี้ฟาร์มหลังนี้ให้กับรายการคนดีๆของเราได้มีโอกาสมาสอบถามในคุณภาพชีวิตนี่คือวิถีชุมชนที่เราอยากจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสติรัตน์ฟาร์มเห็ดจืดนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับคุณพี่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปส่งท้ายกันกลุ่มพี่น้องของเราที่อยู่หน้าวัดพระพุทธบาทนะฮะหลังจากนั้นจะได้รู้ว่ามีอะไรอีกสักเล็กน้อยนะฮะตามกันไปดูนะครับเชิญครับครับแม่เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราในขณะนี้เมื่อหลังจากที่เราได้ไปนมัสการพระอาจารย์สุเนศเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ไปชมเห็ดหลินจือนะฮะวิวัฒนาการใหม่ๆนะฮะของพี่น้องชาวสระบุรีกันวันนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าศาลเจ้าพ่อเขาตกนะครับโดยเฉพาะเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราพี่น้องก็คงจะเช่นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันตามปกตินะครับคุณพี่นงยาวของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับพี่ธวัชชัยพี่ธวัชชัยสวัสดีครับอันนี้นี่คนใช้คนใช้นะอันนี้คนถูกใช้คนถูกใช้คนถูกใช้นี่ก็ถือว่าแล้วก็ลุงวินผมร้อยตำรวจตรีใช่ไหมขวินอ๋อนี่เดี๋ยวให้พี่นงยาวได้แนะนำนะเพื่อนพ่อน้องพี่ของเราที่อยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีแต่บอกกล่าวไว้ก่อนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เราได้เกริ่นไปว่าสระบุรีเราเนี่ยมันเป็นเมืองยาวเป็นยาวไปเรื่อยถ้าหากพวกมารวมกันนี่เดี๋ยวยาวแล้วกว้างอีกกว้างต้องไปเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งตอนกันนะไม่ใช่ว่าเราไม่บอกไม่กล่าวนะครับเราจะแบ่งปันกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดเดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นแล้วก็เอาฝั่งทนู้นมาครับแกงคอนมวกเหล็กวังม่วงลงมาอะไรเงี้ยนะส่วนตรงนี้เราก็เป็นของส่วนอำเภอพระพุทธบาทนะส่วนหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจครับกลิ่นมาแล้วและเดี๋ยวสักครู่จะได้เห็นของจริงให้พี่นงยาวของเราได้ทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องของเราทุกคนนะคะดิฉันนงยาวพรมมาค่ะอยู่พระพุทธบาทค่ะวิถีชีวิตเนาะของพวกเราก็คือเนี่ยวันนี้เป็นเทศกาลกินเจเราก็เลยมาออกร้านขายอาหารจ้ะจ้ะเทศกาลกินเจด้วยก็เลยมาขายอาหารอยู่หน้าศาลแล้วเดิมทีนี่ค้าขายก็ประจำอยู่ประจำแต่ไม่ได้จำพื้นที่นี้นะเราทำอยู่กับบ้านทำใบสีปลูกต้นไม้เหมือนกันปลูกดอกข้าวพรรษาดอกไม้พื้นที่ท้องถิ่นทำที่บ้านก็จัดเป็นสวนตามฤดูกาลแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าเราทำไว้ตลอดในช่วงเทศกาลค่อนข้างจะคึกคักหมุนเวียนเราทำอะไรได้ก็คือทำทุกอย่างในบ้านแต่เศรษฐกิจในบ้านแต่หลักๆก็คือหมายความว่าทำใบสีโอ้เสียดายจังว่าเราไม่ได้ไปดูทำใบสีเพราะช่วงนี้ยังไม่มีครับเขาทำพรุ่งนี้เพราะวันนี้เขามาขายอาหารเตรียมพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้เราเพิ่งโทรสั่งไปตองเพื่อที่จะเตรียมงานพรุ่งนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาเก็บรายละเอียดว่าใบสีเนี่ยเอาไปทำในพิธีใดๆอะไรยังไงเนี่ยนะครับส่งต่างประเทศเลยเหรอโอ้นี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกนะใบสีส่งออกเนี่ยไกลถึงนู่นนะ
วันไหนมีรายการทำใบสีอย่างที่เรียกว่าอลังการช่วยบอกได้ไหมบอกก่อนเรามาถ่ายทำบอกได้เลยเรื่องใบสีนี่นะสวยงามเพราะว่าสวยที่บ้านทำกันแบบระบบพี่น้องนั่งทำกันแบบร่มเย็นงานงานแต่งทำได้ไหมครับงานแต่งก็ถ้าจัดซุ้มพวกนี้ถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทมาที่ฐานนี่หมายความว่าพอจัดงานแต่งของคุณจะได้เอาใบสีไปทำสู่ขออะไรเงี้ยกำลังถามว่าถ้าจะแต่งอีกใช่ไหมผมจะแต่งไงจะแต่งเลยผมจะแต่งจะเป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวนะเจ้าบ่าวยามแก่หนุนเลยเดี๋ยวบอกพี่เขาช่วยทำคือหลังจากที่เราได้ว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานในช่วงหนึ่งที่เราได้มีโอกาสไปเยือนเย้าเยือนไปกลุ่มต่างๆนะครับในช่วงนั้นแล้วเศรษฐกิจในช่วงรัฐบาลของประชาชนในตอนนั้นกับยุคนี้เวลานี้เนี่ยพี่นุ่มยาวคิดว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันนั้นเรื่องเสริมของเศรษฐกิจรายได้อะไรกันต่างๆครับในด้านของเราเนี่ยไม่กระทบกระเทือนนะเพราะว่ามันเป็นงานพื้นๆที่ว่าคนทั่วไปสามารถได้หมดทุกงานเนี่ยทุกคนต้องจัดงานจะเล็กหรือจะใหญ่เท่านั้นเองงานมันจะมีแต่ว่ามันก็จะมีน่าจะมีผลเหมือนกันนะคืออยากจะจัดใหญ่อะแต่ในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหตุการณ์มันบังคับก็เลยมาสั่งย่อมๆเอาภาษีชุดนี้นะมีไหมฮะอย่างนั้นก็ตามงบไงตามงบจะภาพเราก็ทำก็คุยกันก่อนไงคุณมีงบเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าทางแหล่งผลิตเนี่ยไม่ได้ติดขัดเรื่องของรายได้เพียงแต่ว่าผู้ที่จะมาให้ทำใบสีเนี่ยก็งานเรามันตลอดกระทงนะครับจ้ะกระทงก็รับกระทงใหญ่ที่ประกวดกระทงหน่วยงานเอาไว้กระทงมาที่นี่ใช่ไหมหน่วยราชการหน่วยชุมชนจะเราจะรับแค่หน่วยละ1ใบเพราะมันจะไม่ซ้ำซ้อนเดี๋ยวจะเป็นการว่าโรงเรียนของโรงเรียนจะ1ใบนะหน่วยราชการสมมุติว่า10สถานที่กระทงเราก็จะแยกออกไปจะไม่เหมือนกันอย่ามาซะไม่เหมือนรูปแบบจะไม่เหมือนกันจะจัดทำขึ้นได้แล้วจะได้รับรางวัลทุกที่เสมอหน้ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝากไว้ว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราอยู่ในละแวกใกล้เคียงลบลีไปไหนแล้ววันนี้ไม่เห็นนั่งอยู่ตรงนู้นครับนั่งอยู่ข้างหลังหลบมุมครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าสนใจอยากจะทำบายสีนะเป็นในงานพิธีต่างๆเนี่ยมาบอกเราเล่า99เลยแล้วว่าที่อำเภอพระพุทธบาทเนี่ยมาหาพี่ลุงเยาแล้วนี่อยู่หน้าศาลเจ้าพ่อเขาตกเนี่ยมาได้เจอได้ตลอดอยู่ที่นี่ตลอดไหมครับหมายถึงว่าอันนี้ช่วงพอหมดเทศกาลเจเราก็ทำอยู่ในบ้านทำอยู่ในบ้านเราก็อยู่ไม่ไกลจากนี่ไปจากนี่อีกไม่ถึงกิโลเนี่ยอยู่ตรงนี้เองครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราขึ้นเข้าไปดูนิดนึงก็ได้อยากจะเข้าไปดูบ้านกับแป๊บเดียววิ่งไปเนี่ยจะได้รู้บ้านไว้ว่าลองเท่าที่เห็นเนี่ยนอกเหนือจากคนถูกใช้แล้วเนี่ยกับทางลุงดุลลุงดุลแล้วด้านหลังลองแนะนำมาดูก็มีป้าบรรเย็นสมพรรายงานตัวหน่อยรายงานตัวนะครับป้าบรรเย็นคะนี่คือป้าบรรเย็นแล้วก็พี่สมจิตค่ะพี่สมจิตสวัสดีครับ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 พี่อ้อยอ๋อสวัสดีครับพี่อ้อยครับอันนี้พี่พลค่ะพี่พลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ลุงลีค่ะสวัสดีครับลุงลีค่ะมีใครอีกไหมนายมานัทอีกคนนึงค่ะนั่นแหละข้างหลังเรากำลังทานอยู่พี่สำเภาอ๋อสวัสดีครับพี่สำเภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งตรงนั้นไม่แนะนำเหรอฮะที่เขานั่งโต๊ะนู้นอ่ะดีแล้วดีแล้วดีแล้วหมูเนี่ยไม่มาสามร้อยโอ้ยของเราเยอะรวมทั้งกลุ่มตรงนั้นสามร้อยหมูเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ของใหญ่ของสระบุรีเราเอาเป็นว่าที่ไปเป็นทีม10คันรถไปของเราได้คือคัดตลอดยังไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนเอาถือว่าวันนี้รายการคนเดินดินก็เรามาให้กำลังใจมาเยี่ยมเยือนกันดูนะครับว่าคุณภาพชีวิตของเพื่อนพ่อน้องพี่ของเราในขณะนี้ก็พอดีเลยแล้วมีอะไรที่จะรับเป็นอะไรครับเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บก็แล้วแต่จะกรุณาครับเขาเป็นข้าวผัดอะไรมีหมดอะไรก็ได้ลองดูฮะเดินสุกี้ก็มีค่ะอ๋อสุกี้เจจ้าสุกี้ก๋วยจั๊บอ๋อนี่ข้าวผัดมาแล้วข้าวผัดนี่ข้าวผัดนี่เป็นอาหารเจใช่ไหมครับอาหารเจมากค่ะอ๋อผัดโอ้น่าทานเพราะกำลังลดความอ้วนอยู่ครับโอ้โหเป็นไงฮะสีสันหน้าตาต่างๆเอาเป็นนั้นว่าในระหว่างที่เราจะทานอาหารเนี่ยเราจะต้องจากลาครับกันตรงนี้กันไปก่อนนะผู้ชมทานกับเราก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยครั้งนี้ครั้งสำคัญนะท่านนะถ้าไม่ทานเจครั้งนี้เสียใจนะ182ปีจะมีอย่างนี้อ๋อเชิญชวนคือทางก็อยากเชิญชวนนะพี่น้อง182ปีจะมีเดือน9 2หนตามปฏิทินจีนฉะนั้นครั้งในปีนี้เนี่ยนะครับจะทานเจ2รอบ
นะฮะจากนี้ไปถึงวันที่นะฮะแล้วก็จากเดือนหน้าวันที่24วันที่เท่าไหร่บอกวันที่วันที่จำไม่ได้ครับ ผมมีหน้าที่ทานอย่างเดียว พอจำได้ไหมพี่นงยาวจำได้ไหมอันนี้ท่านรู้แต่ว่า10วัน19วันฮะ9วันแล้วก็แต่ว่าข้างหน้าวันที่24ก็อีก9วันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องในช่วงนี้นะฮะเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อไถ่บาปอะไรต่างๆนะเพื่อทำบุญนะฮะครับถือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราในช่วงนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะรักสุขภาพครับนะฮะก็ทานเจกันได้ส่วนในรายการของเราคนเดินดินวันนี้เพื่อคุณภาพของชีวิตวิถีชุมชนของเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราเราจะไปยืนยังถิ่นต่างๆวันนี้คนเดินดินของเราหมดเวลาลงแล้วผมรังสีเสรีชัยผมเกริกมนตรีรุตโสธิรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานของพี่นงยาวจากอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีของเราจากลากระเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับ